สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะครับท่านผู้ชมอยู่กับพี่กอบ บก. ปกรณ์พึ่งเนตรและผมอ๋องอติชาติ มงคลธิวัฒน์ครับวันนี้คุยกันหลายเรื่องทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าก็คือเรื่องของการอภิปรายของสว.และเดี๋ยวมีส.ส.ต่อและเดี๋ยวก็มีย้อนด้วยแต่จริงไม่แน่ใจจะย้อนดีไหมพี่กอบเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบอกตั้งแต่วันไปประชุมผู้บัญชาการบอกว่าไม่ต้องให้ข่าวแล้วไม่ต้องให้ข้อมูลแล้วล่าสุดปลายสัปดาห์วันศุกร์บอกอีกสื่อก็ไม่ควรต้องถามแล้วนะเรื่องนี้ครับจริงๆมันต้องเรียนท่านนายกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ถามไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจใหญ่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันเว็บพนันออนไลน์ซึ่งผิดกฎหมายเป็นหน้าที่ตำรวจที่ต้องจับแต่กลายเป็นว่าถูกกล่าวหานะฮะกล่าวหาว่ามีการใช้เงินจากการพนันออนไลน์ไปใช้ทำนู่นทำนี่รวมถึงทำงานด้วยนะใช้ในการทำงานของทางราชการด้วยใช่ฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็คนกล่าวหาไม่ใช่ระดับไหนเป็นระดับผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.เลยอย่างเงี้ยมันจะหยุดได้ยังไงฮะก็เลยเป็นประเด็นเรื่องเราอาจจะต้องขออนุญาตพูดถึงกันอีกสักหน่อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไปดูก่อนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพี่ปายงบประมาณจืดเลยพี่ก๊อฟใช่ไม่มีคือจริงๆมันเรื่องใหญ่หลายเรื่องเลยนะที่พูดอ่ะแต่ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่เลยครับนะฮะก็คือทางฝ่ายค้านเขาก็หมายมั่นปั้นมือนะครับทั้งเรื่องงบกลาโหมนะฮะงบนู้นงบนี้ที่เขามีการตัดทั้งมีการไม่ตัดอะไรก็มีนะฮะแล้วก็มีการเปิดสื่อกับเพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าข่าวเงียบเงียบเลยนะครับก็ช่วงสายๆเนี่ยสัก11โมงเนี่ยนะครับก็มีการเชิญเห็นบอกในห้องเนี่ยมี3ท่านท่านนายกผบ.ตร.คือบิ๊กต่อแล้วก็รองผบ.ตร.คือบิ๊กโจ๊กก็คุยกันเลยแล้วก็ถกเถียงกันมาทีหลังว่าทราบก่อนไหมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่าว่าต้องช่วยราชการแต่ทำไมถ้าเหมือนรู้ก่อนมาแถลงก็เหมือนจะไม่รู้นะฮะก็ยังถกเถียงกันมาตลอดสัปดาห์ครับเพราะว่าท่าทีการแถลงเนี่ยเหมือนกับว่าแถลงแล้วจบนะครับแต่ปรากฏว่าพอหลังจากแถลงได้ไม่นานเนี่ยก็มีการมีคำสั่งออกมานะฮะเรื่องย้ายเข้าไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตอนแรกอะไรนะจะเซตซีโร่ใช่ปรากฏซีโร่ไม่ได้ไม่ได้จบตรงนั้นนะฮะท่านนายกก็บอกไม่สบายใจท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าจริงๆที่ออกคำสั่งย้ายก็ไม่ได้สบายใจแต่ว่าต้องให้สตช.เนี่ยคือไปข้างหน้าได้อันนี้คือท่านนายกบอกคือเหมือนกับก็จำใจเหมือนกันแต่มันจำเป็นต้องทำนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์นะฮะทั้งวงการการเมืองและตำรวจไทยเลยนะเพราะว่าย้ายนี่ย้ายคู่เลย คือเดิมเนี่ยโอเคย้ายผบ.ตร.หรืออธิบดีกรมตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ก็เคยมีเกิดขึ้นเคยมีแต่ย้ายหัวแต่อันนี้คนเดียวว่าเถอะย้ายคนเดียวอันนี้คือรองหนึ่งก็โดนด้วยไปทั้งคู่เลยนะฮะคือถ้าไม่นับท่านรอยเพราะตอนหลังตัดคำสั่งมาผมเข้าใจว่ามาแล้วกดก้าเรียบร้อยท่านรอยที่จะไปสมช.ก็จะเป็นบิ๊กโจ๊กเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งใช่ครับไปทั้งคู่เลยทั้งคู่ไปถามบิ๊กต่อก็บอกว่าไม่ได้น้อยใจนะฮะคือยังไงคือท่านปฏิบัติธรรมผมเข้าใจท่านปฏิบัติธรรมท่านก็บอกนะมันยกขึ้นวางลงได้งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลายังไงท่านก็ได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นผบ.ตร.ใช่ครับคือตอนนี้ชื่อท่านจารึกแล้วเป็นผบ.ตร.คนที่14นะครับแล้วก็จริงๆฉายาของท่านนี่คือโรบคอปสายบุญนะสายบุญสายบุญตอนนั้นผมจำได้มันเคยมีเรื่องประเด็นเครียดในวงการตำรวจนี่แหละท่านก็บอกว่าพูดกับนักข่าวน้องก็รู้พี่เป็นคนปฏิบัติธรรมผมจำได้ท่านเคยพูดอยู่ปฏิบัติธรรมครับแกออกไปเหมือนกับแต่งชุดขาวนะต้องขาวผมขาวนะฮะไปเดินตามพระอะไรต่ออะไรเนี่ยทำจริงจังครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กฮะคือสุดท้ายนี่ก็บอกมันก็ต้องเกิดความสามัคคีในหน่วยงานจริงๆก็พูดตั้งแต่ตอนแถลงคือเซตซีโร่ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อนะครับคือตอนนี้พอให้ไปทำหน้าที่คือไปช่วยราชการก็ไปทำนะฮะก็ส่วนร่วมนะส่วนตัวก็จบไปนะพี่ก๊อฟเดี๋ยวลองฟังทั้งสามท่านเลยท่านผู้ชมฮะทุกอย่างมันต้องจบอะเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็องค์กรมันต้องอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทำงานให้ประชาชนนะรุ่นน้องต้องไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับคนทุกคนไม่ว่าโจ๊กชีวิตที่11มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วยังไงบ้างคะคำนี้ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเขาให้มีโอกาสทำงานก็ต้องมาทำงานทำงานที่หน้าที่ไหนเราก็ต้องทำไปวันนี้ผมต้องเรียกว่าการทำหน้าที่เนี่ยนะครับมันต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วก็คลายทุกข์เขาให้ได้คือแค่นี้เองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับ
น้อยใจไหมคะโอ้โหไม่น้อยไม่น้อยใจเลยช้าเร็วนะยังไงเราก็ต้องลุกไม่มีอะไรครับงานเลี้ยงไม่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาหัวโขนถอดวันนี้พี่ถอดหัวโขนว่าผบ.ยืนอยู่แค่ตำแหน่งผบ.ตร.แต่ว่าหัวโขนในการปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็ถอดออกวันนี้พี่มานั่งที่นี่พี่ก็ใส่หัวโขนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับถึงเวลาลงละครของเราเลิกพี่เราก็เก็บฉากเก็บเครื่องแต่งตัวเก็บปิดไฟขอบเสื่อกลับบ้านเราก็เท่านั้นชีวิตเรามีเท่านี้จะไปเครียดอะไรอะครับช้าเร็วก็ต้องจัดพี่ไม่เครียดหรอกนะครับขอบคุณมากจ้าช็อกไหมหลังจากเมื่อวานเหมือนจะจบกันได้ดีนะไม่ช็อกครับไม่ช็อกเลยไม่ช็อกเลยตัวพี่เนี่ยรู้อยู่แล้วพี่ไม่ช็อกเลยครับชัดเจนนะครับว่าเรื่องของเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็ไม่อยากให้ในส่วนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านน่ะไปฝักใฝ่กับเรื่องนี้บางคนรักคนนี้บางคนชอบคนนี้แต่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่เพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนี่เอาความรักนั้นเก็บไว้ในใจดีกว่าเรื่องนี้ผมว่าเราจบกันได้แล้วเราเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับดูแลปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องพนันออนไลน์เรื่องบ่อนนะครับเรื่องขโมยเรื่องโจรพวกนี้ดีกว่านะครับซึ่งทุกท่านเหล่านี้อยู่ที่นี้ก็มีหน้าที่นี้อยู่แล้วนะครับเราจะได้ไปโฟกัสในเรื่องที่เราควรจะโฟกัสดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองท่านเองก็ถูกโยกไปอยู่ในสำนักนายกแล้วนะครับได้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้อย่าไปกดดันอย่าไปชี้นำอะไรเลยดีกว่านะครับปล่อยให้มันเดินตามเรื่องของมันไปดีกว่าเราต้องกลับมาดูว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรนะครับเพื่อประชาชนเราก็ต้องทำต่อไปนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆมันจบไปแล้วนะครับก็ให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันได้เดินหน้าของมันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปราศจากการแทรกแซงด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเรามาสัก 7-8 นาทีนะอันที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยคือที่สาธารณชนรับรู้ครับแต่หลายคนบอกอย่างคุณเทพไทยยังโพสต์ Facebook เลยการที่นายกทำแบบนี้นะย้ายแบบนี้เนี่ยเหมือนคนที่ปิดตาแล้วไม่กลัวเสือครับถ้าเกิดทำปุ๊บมันต้องมีความรู้สึกมั่นใจหรือมีใครที่ซัพพอร์ตให้ท่านตัดสินใจเด็ดขาดแบบนี้มั้ยพี่ก๊อฟใช่ครับประเด็นนี้แหละที่วิเคราะห์ถกเถียงกันเยอะนะครับทั้งหนึ่งก็คืออย่างที่คุณอ๋องเปิดไว้คือรู้ก่อนหรือไม่รู้ก่อนแต่จริงๆจะรู้ก่อนหรือไม่รู้ก่อนการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะจบที่ตัวท่านนายกคนเดียวนะครับถึงแม้ว่าท่านจะมีอำนาจสูงสุดในทางการบริหารประเทศก็ตามนะแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาแต่ในคนที่โดนย้ายครั้งนี้นะทั้งคู่ครับก็เลยมีการมาดูกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมายังไงครับจริงๆก็คือมันมีการเจรจากันมาก่อนทั้งสองฝ่ายอ๋อที่คุยกันแล้วนะมีการคุยกันแต่ว่าเรื่องย้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะรู้ในวันที่ถูกย้ายเลยอ๋อก็คืออาจจะมีถ้าเกิดพูดพยายามจะจบเรื่องแล้วอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันไม่จบใช่ครับก็คือฝ่ายบิ๊กต่อเนี่ยทางท่านนายกเนี่ยเป็นคนรับไปคุยเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงรนะครับก็มีการพยายามที่จะบอกให้ไปหยุดซึ่งที่ผ่านมาแล้วก็เห็นแอคชั่นของบิ๊กต่อนะว่าได้พยายามที่จะพูดในทำนองว่าหยุดอ๋ออย่าให้ข่าวเลยหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพยายามที่จะทำส่วนฝ่ายบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือก็คุยเขายากเพราะเขาเป็นคล้ายๆเป็นผู้ถูกกระทำในช่วงที่ผ่านมาแต่มีข่าวว่าช่วงที่ไปรอเจออดีตนายกที่เชียงใหม่อ่ะมีการไปนั่งเก้าอี้ว่างอยู่ใกล้ๆตัวพอดีแล้วก็มีเสียงแว่วๆพูดเรื่องคดีอะไรดีๆเหมือนกันอะไรดีๆนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะมีการตกลงกันก่อนหน้านี้ว่าน่าจะจบยังไงครับแต่ทีเนี้ยเหมือนที่ก็พูดอ่ะคือนายกนี่ใหญ่สุดแล้วนะเบอร์หนึ่งของอำนาจบริหารเลยนะบริหารนี่จะเป็นจัตุราการนี่ท่านก็เบอร์หนึ่งเลยแล้วท่านก็ดูแลกตร.ด้วยนะเป็นประธานด้วยเนี่ยนะมันยังมีคนที่สะกิดนายกได้อีกเหรอฮะยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอฮะครับจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะจบที่ใครในยุคนี้นะใครที่รับจบได้ในหลายๆเรื่องใช่ครับก็เหมือนจะน่าจะจบแบบจบเพื่อไม่ให้มันไปไกลกว่านี้แล้วมันไปกระทบคนที่ใหญ่กว่านี้แบบนี้ป่ะพี่ก๊อฟใช่ครับไม่งั้นมันจะกระทบไม่งั้นนักข่าวก็ถามมันโอ้มันจะสะเทือนทั้งสตช.เลยไหมจนผบ.ตร.ยังต้องบอกสตช.ไม่หรอกคือเป็นองค์กรที่อยู่มานานแล้วนะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ว่าการตัดสินใจแบบนี้ถูกหรือผิดเนี่ยเราต้องดูไปอีกระยะหนึ่งนะฮะเพราะว่าสิ่งที่สังคมรออยู่ก็คือการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันรุนแรงนะครับถ้าเผื่อสุดท้ายมันจบแบบลักษณะวินวินไม่มีใครผิดเลยอย่างนี้ก็น่าจะไปต่อลำบากคือมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้แต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าออกแนววินวินจริงๆนะเพราะว่าดูจากบิ๊กต่อนะครับโอเคถูกยกออกไปแต่ว่าหลักฐานหรือการกล่าวหาที่มาพุ่งสู่ตัวท่านน่ะมันค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับแต่จริงๆอันนี้ผมขออนุญาตท้าวความไปท่านอื่นกันแล้วกันคุณชัยวัฒน์เรียนไม่เกี่ยวกับสอนเคยพูดนะโอ้ระบบราชการไทยบางทีก็คือจบแบบเข้าใจกันผิดอ่ะแล้วก็ไม่มีใครผิดเรื่องนี้อาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าว่าสุดท้ายก็จ
จบๆไปอันนี้แหละน่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราดูจากท่าทีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อสักครู่ที่ปล่อยเสียงมาให้ดูอันนั้นคือไปรายงานตัวรับตำแหน่งดูโอเคเลยนะเนี่ยนะเพราะว่ามันก็มีคนพูดว่าจริงท่านก็ยังรอได้นะถ้าท่านก็ยังรอได้ทีนี้บิ๊กโจ๊กเกษียณปี74ปี74จะไม่ผิดยังอยู่อีก7ปีนะยังรอได้ทีนี้ถ้าเผื่อช่วงนี้ไปพักผ่อนสักระยะนึงนะครับแล้วก็ถ้าคดีทั้งหมดไปปปช.จริงตามที่ท่านผบ.ตร.ได้ลั่นวาจาไว้แล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการเอาหมายเรียกครั้งที่2ไปส่งก็ไม่ยอมรับคือก็ไม่ได้อยู่รับคือท่านบอกว่าท่านไปนักข่าวของเราคุณนรทัยโทรไปเนี่ยก็บอกว่าท่านบอกท่านไปหนองคายแล้วเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกับครอบครัวด้วยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงถ้าเผื่อมันไปต่อไม่ได้แจ้งข้อหาไม่ได้ไปสรุปส่งปปช.หรือเปล่าส่งปปช.ดูเหมือนบิ๊กโจ๊กก็จะชอบให้เป็นอย่างนั้นนะครับที่บอกว่าถ้าไปอันนี้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าปปช.ก็อุ้ยค้างท่อกี่ร้อยกี่พันหรือใช้คำว่ากี่หมื่นเรื่องละฮะทีนี้พอเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งบิ๊กต่อทั้งบิ๊กโจ๊กก็เหมือนกับเป็นการมีคนช่วยดึงฟืนออกจากไฟหรือเปล่าก็เรียกกลยุทธ์จีนะดึงฟืนออกจากเตาไฟมันจะลดความร้อนลงนะฮะทางฝ่ายรัฐบาลเองก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์ด้วยนะเอ้าใช่ไหมฮะไม่น่าเกี่ยวกับเขาเหรอฮะจริงๆแล้วทำให้เขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนกับว่าบทบาทของท่านนายกเศรษฐาดูดีขึ้นหรือเปล่าอ๋อเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใช่ครับภาวะผู้นำภาวะผู้นำของท่านหลายท่านถามเข้ามาเอ๊ะท่านนายกมีความอะไรหมายถึงการทำงานเด็ดขาดหรือมีอะไรที่มันออกแอคชั่นแรงแล้วนี่ได้เห็นแล้วใช่ได้เห็นแล้วเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปคนไทยชอบนะสไตล์นี้นะฮะจริงๆแล้วหนึ่งในประเด็นที่อดีตนายกทักษิณได้รับความนิยมเนี่ยก็เพราะการตัดสินใจเร็วแล้วก็เด็ดขาดใช่ผมเห็นหลายเรื่องแล้วที่หลายคนจะพูดถึงอดีตนายกถ้าเป็นแบบคุณทักษิณนะเขาจะทำแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องนี้คุณทักษิณจะทำแบบนี้จะเด็ดขาดจะจบเร็วครับคล้ายๆกันใช่ฮะนี่นะฮะก็เลยต้องดูกันต่อไปแล้วก็มีการมาพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาะนะฮะสามท่านสามท่านนะครับก็หลายคนบอกเอ๊คงต้องขอไปดูว่าใครผมเขาจะเข้าอะไรนะใครสายไหนหรือใครยังไงมาแต่ปลัดชิงเนี่ยโหแต่จะต้องบอกว่าตั้งแต่แกเกษียณออกมาเนี่ยนะมีชื่อมีเอางี้ท่านผู้ชมมีคนบอกว่าจะมีงานอื่นๆให้ทำต่อตั้งแต่ยังไม่เกษียณเลยใช่ครับทีแรกเหมือนจะทำพรรคการเมืองเลยนะนะครับแล้วก็ตอนหลังก็อะไรนะจะรวมข้าราชการน้ำดีมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนหลังก็มีข่าวว่าจะไปเป็นนู่นเป็นนี่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้เป็นประธานบอร์ดปปง.นะครับแล้วก็เป็นประธานอนุปปง.อยู่ตั้งหลายชุดนะฮะอยู่ในคณะกรรมการปปง.แล้วก็มารับงานนี้นะฮะก็มีการไปมองว่าเออท่านสายสัมพันธ์ของท่านกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดที่แล้ว3ปอนี่เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเอ๊ะงานนี้มันเป็นการสูตรผสมหรือเปล่าเพราะว่ากรรมการอีกท่านนึงคือพลเอกวินัยพลตรวจเอกวินัยทองสองก็เป็นมีศักดิ์เป็นหลานเขยของคุณหญิงพจมานอ๋อก็เรียกว่าบาลานซ์ไหมบาลานซ์สมดุลหน่อยสมดุลหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะอย่างไรแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยคือท่านนายกบอกแล้วว่าคือดูเรื่องของข้อเท็จจริงครับไม่ได้สอบวินัยนะไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่ไปรวมข้อแล้วรวมข้อเท็จจริงก็2เดือนแล้วน่ะครับแล้วเหมือนนายกก็ออกมาพูดเหมือนที่เมื่อกลางสัปดาห์นี้ได้เข้ารายการกับพี่ก๊อฟก็ยังพูดอยู่เลยว่านายกก็เหมือนไม่ได้การันตีนะว่ามันหมายถึงว่ารวบรวมมาแล้วแล้ว2เดือนจะจบแล้ว2ท่านจะกลับรับตำแหน่งนายกมันตอนหลังก็ยังออกมาพูดอยู่ว่ามันอาจจะนานกว่านี้ก็ได้นะใช่ครับถ้านานกว่านี้ก็อาจจะอยู่ทำเนียบรัฐบาลยาวเพราะว่าเราดูจากมีการเก็บของไปนี่เหมือนก็จะไปอยู่นานนะเหมือนแต่ละท่านจะรู้ว่าอยู่นานนะแล้วพอผมไม่แน่ใจเป็นเรื่องปกติไหมนะว่าพอมีรักษาการแทนแบบนี้มันต้องมีการประชุมนายตำรวจระดับผู้บัญชาการกันแบบเรียกว่าพร้อมเพรียงกันขนาดนี้เลยอ่ะก็เหมือนมีการมอบนโยบายเลยอ่ะคือมันเหมือนนับหนึ่งใหม่เหมือนนับหนึ่งใหม่เลยเหมือนปิดยุคเดิมแล้วยุคนี้ยุคใหม่แล้วพอวันศุกร์นะครับมีป่วนใต้ส่งท่านกิตรัตน์พันเพชรลงพื้นที่เลยนะบิ๊กต่ายลงเลยนะลงเลยนี่ไงก็แล้วทีเนี้ยคำถามคือมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอมีการตั้งบิ๊กต่ายมาหลายท่านเนี่ยผมท่านผู้ชมผมบอกเลยไปดูว่ามีคนดูประวัติเลยบิ๊กต่ายทำอะไรมาแบบไหนคือเหมือนพร้อมอ่ะใช่คำเหมือนพร้อมอ่ะเพราะว่าเป็นถ้าได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.นะเป็น2ปีคือก่อนหน้านี้มีการตั้งคนที่เป็น1ปีมาแล้วท่านวิกตอร์เป็นคนที่2ต่อเนื่องกันคนแรกคือท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์แล้วก็มีเสียงบ่นว่าโอ้โหมันเร็วเกินไปอ๋อคือปีนึงกว่าจะมากว่าจะมอบหมายงานกว่าจะมีแจกนโยบายพอทำงานไปปุ๊บช่วงเดือนท้ายๆมันไม่ใช่จะไปทำอะไรได้อีกเพราะว่าก็ต้องรอท่านถัดไปไม่งั้นก็จะเป็นการไม่ให้เกียรติกันก็จะเหลือเวลาทำงานแค่เอาจริง10เดือนอะผมบวกลบหัวท้ายให้ผมว่าไม่ถึงอะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกถ้าพูดกันแบบ
กันแบบแซวๆนะตอนแรกก็เลี้ยงต้อนรับเดินสายเลี้ยงต้อนรับจะมีพอ2เดือนสุดท้ายต้องเลี้ยงอัมลาเดินสายอัมลาไม่เต็มที่2ปีอาจจะพอเหมาะพอสมหรือเปล่าใช่ใช่ครับเพราะว่าก่อนท่านดำรงศักดิ์เป็นท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็2ปีมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วถ้า2ปีปุ๊บทีนี้ที่เหลือก็บางท่านอาจจะผิดหวังนะแต่หลายๆท่านก็อาจจะเรียกว่าพอจะเกลี่ยๆกันได้ใช่ใช่ไม่สั้นไปไม่ยาวไปแต่รอบนี้พอหลายคนพอถามนะย้ายแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นการถอนฟืนจากใต้เตามาเนี่ยนะแล้วจบไหมอ่ะคือบางคนบอกว่าท่านนายกบอกอะไรนะใครรักใครก็ขอให้เก็บไว้ในใจแต่บางทีถ้ามันทั้งรักทั้งแค้นมันอาจจะเก็บไว้รอวันปะทุหรือเปล่านี่สิฮะคือการที่เราจะบอกว่าจบหรือไม่จบเนี่ยมันอยู่ที่ผลการสอบสวนนะฮะทีนี้เราย้อนไปดูถ้ายังจำกันได้เนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยตั้งกรรมการพิเศษลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งมาเคลียร์เรื่องคุณบอสรอดทุกข้อหาจำได้ไหมฮะตอนนั้นก็เป็นผู้ใหญ่หลายท่านครับตอนนั้นที่ไปเปลี่ยนความเร็วอะไรต่ออะไรนะฮะเปลี่ยนความเร็วรถเนี่ยแล้วก็รองอัยการสูงสุดโดนแล้วก็มีการไปตรวจสอบเพราะว่ามันมีคนเกี่ยวข้องเยอะก็ปรากฏว่าตรวจสอบเสร็จเนี่ยตัวกรรมการไม่สามารถลงโทษได้ก็จะเหมือนกันเพราะอันนี้ก็คือตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่พอตรวจสอบเสร็จแล้วก็ต้องไปส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงดำเนินการหน่วยงานนั้นก็จะบอกว่ามีอำนาจหรือไม่อีกนะโอ้โหคือเดี๋ยวผมอธิบายให้ผู้ชมแบบนี้ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองแบบนี้ถ้าเป็นงานตรวจสอบระดับอื่นเขาก็จะใช้หน่วยงานนั่นแหละในหลายเรื่องตำรวจก็ทำกันก็คือว่าหลายคนจะถามว่าทำไมเรื่องนี้ช่วยกันหรือเปล่าแต่ตำรวจจะอธิบายไม่ใช่มันมีหลายชุดเช่นหนึ่งมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนได้ข้อเท็จจริงปุ๊บค่อยมาอีกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตรวจสอบว่าไอ้ที่ไอ้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอ่ะผิดวินัยไหมและถ้าผิดวินัยจะไปอาญาต่อมาเลยยาวแต่อันนี้บังเอิญคนที่ถูกตรวจสอบเป็นเบอร์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแล้วถามว่าสมมติสรุปนะสมมติว่ามีมูลสมมติเนี้ยแล้วใครจะเป็นคนสอบล่ะแล้วสอบถ้าสอบวินัยอย่างเงี้ยจะยังไงเพราะตอนแรกจะสอบระดับรองยังงงกันเลยว่าจะต้องเป็นพลตำรวจเอกเหมือนกันไหมหรือจะเป็นใครก็สอบได้ใช่โอ้โหอันนี้ในยาวเลยแล้วก็ถ้าเผื่อมีการกล่าวหาในมูลความผิดอาญาสมมติอย่างนี้นะครับก็ต้องส่งปปช.อีกนะเพราะว่าแล้วใครเป็นคนส่งหน่วยงานต้องรับกลับมาส่งหรือเปล่าเพราะว่าตัวกรรมการเนี่ยน่าจะไม่มีอำนาจส่งได้ไม่อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็บอกเน้นเลยนะนายกนี่คือสอบข้อเท็จจริงนะอันนี้ก็ยาวไปนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะไปแบบไหนอย่างไรหรือก็จะคล้ายๆกันที่เราเคยเห็นว่าก็เป็นความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันและทุกอย่างก็อาจจะเหมือนที่บิ๊กโจ๊กพูดอ่ะก็คือเซตซีโร่กันไปเซตซีโร่แบบเข้ากลุ่มกันไปยาวๆหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเนี่ยฮะเรามีกราฟิกทิ้งท้ายอันนึงนะฮะเอาเป็นว่าตั้งแต่เปลี่ยนกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี41กรมตำรวจนี่เดิมขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นหน่วยงานระดับกรมนะฮะแต่ตอนนี้เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยดูสิฮะมีผบ.ตร.มา14คนเนี่ยคือคนที่ถูกย้ายโอ้นี่7ท่านแล้วนะฮะครึ่งนึงเลยโอ้โหไม่น้อยนะท่านผู้ชมฮะบางท่านไปแล้วได้กลับบางท่านไปแล้วไปเลยยาวเลยบางท่านไปแล้วก็มีปัญหากันต่อก็ไปฟ้องร้องอะไรกันก็ว่าไปเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องนี้เราพูดเข้ามาท่านผู้ชมฮะเบรกหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของการอภิปรายนะครับตามมาตรา153 152ผมเอาตามเวลาคือสว.กับสส.ซึ่งพอบอกอันเนี้ยอย่างน้อยนี่ก็เป็นเรื่องร้อนเรื่องนึงแล้วหรือเปล่าที่มันจะถูกถอดออกแล้วถ้าเกิดอภิปรายไปก็อ๋อนี่ไงแก้ปัญหาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการอภิปรายกันครับครับกลับเข้าสู่เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้แข่งกับอากาศร้อนครม.ก็ทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่าพี่ปลายงบวาระ2-3เพิ่งผ่านไปเดี๋ยวสวจะจองคิวแล้วหมายถึงว่าจองคิวพี่ปลายก่อนนะและจากนั้นสวก็ไปดูเรื่องงบอีกเพราะว่าพอผ่านสสมันต้องไปสวต่อนะครับจากนั้นเป็นฝ่ายค้านพี่ปลายอีกปิดสมัยประชุมสภาได้หายใจหายคอกันสำหรับสสแต่ไม่รู้ครม.อาจจะต้องลุ้นหนักกว่าเดิมอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีช่วงนั้นนะช่วงเมษาพฤษภาอันนี้เราบายบายบอกท่านผู้ชมไปเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นมาพอเปิดอาจจะต้องเปิดสมัยวิสามันประชุมงบปี68ต่ออีกยุ่งกันยาวเลยพี่ก๊อฟใช่ครับเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีคิวที่จะเปิดสภานะครับวิสามันนะครับพิจารณางบปี68กันต่อฮะทีนี้เอาเรื่องใกล้ๆของเรากันก่อนว่าแล้วก่อนปิดสภาท่านผู้ชมดูสิฮะมันต้องเจองานหนักเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้สว.หลายท่านนี่ก็บอกเลยว่าพร้อมมากใช่พร้อมมากพร้อมมากคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยตอนนี้อย่างที่คุณอ๋องทิ้งท้ายเบรกที่แล้วไว้เนี่ยว่าอาจจะเบี่ยงเรื่องตำรวจไปได้คือหมายความว่าเบี่ยงกระแสที่แรงๆเนี่ยเบี่ยงออกไปได้แต่ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องอื่นแทรกขึ้นมานะก็ยังมีอยู่ดีอย่างเช่นที่สวเขาจะถล่มเนี่ยเขาจะเล่นแรงเลยเนี่ยคือเรื่องชาตินิยมนะหนึ่งก็คือเรื่องกัมพูชานะครับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแล้วบังเอิญคุณอุ้งอิง
พิ่งพาคณะเพื่อไทยไปพอดีไปเยือนกัมพูชานะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องไฟใต้ครับวันศุกร์ป่วนหนักพอดีอ๋อเขาจะเป็นประเด็นความมั่นคงใช่ครับประเด็นความมั่นคงซึ่งก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราไปตกลงกับทาง BRN คือเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับไปตั้งวงพูดคุยแล้วไปเห็นชอบแผนที่จะทำงานร่วมกันเขาเรียก JCPP นะแผนพัฒนาไอ้คล้ายๆว่าแผนสร้างสันติสุขแบบองค์รวมครับนะทีนี้ในนั้นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าข้อที่แต่ละฝ่ายเขาก็เสนอมาว่าให้แต่ละฝ่ายทำจะทำยังไงบ้างคือฝ่ายของเราเนี่ยคือหมายว่าฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยทำเยอะเลยนะเช่นลดด่านตรวจนะฮะถอนทหารเลิกกฎหมายพิเศษคือเยอะเลยที่มีข่าวตั้งแต่ตอนนายกจะลงไปแล้วก็บอกนี่เดี๋ยวเราเตรียมเพื่อความอะไรนะสะดวกความการใช้ชีวิตของพี่น้องในภาคใต้ใช่ครับแต่เหมือนกับฝั่ง BRN นี่มันจะทำน้อยกว่าก็คืออย่างเช่นว่าเลิกทำผิดกฎหมายเลิกปลุกปั่นซึ่งจริงๆเขาก็บอกต้องควรทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งน่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะผมจำได้เลยกอรมนภาค4ส่วนหน้าเมื่อปลายสัปดาห์ก็บอกเองว่าอะไรนะพอมันมีแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีการไปขยายความด้วยภาคอันนี้ผมติดใจตรงเนี้ยภาคการเมืองกับภาคประชาสังคมเอาเรื่องนี้ไปขยายความอีกอ่ะใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สวเอาแน่ใช่ครับก็คือเหมือนกับจะตีวัวกระทบคราดด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าสสบางฝ่ายเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าออกมาอภิปรายอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือโจมตีฝ่ายความมั่นคงตลอดทีนี้สวเนี่ยเขาก็มีคนของฝ่ายความมั่นคงอยู่เยอะนะทั้งอดีตทหารอดีตเลขาสมช.แล้วก็อยู่ในนั้นนะก็คือเรียกว่ามันอาจจะเป็นเวทีโต้กันทางอ้อมๆใช่ครับใช่ครับท่านสวเสรีครับหวังว่านายกจะมานะครับไม่ได้บอกว่านายกจะพูดว่าไม่มานะแต่คนฝั่งรัฐบาลแจ้งมาเองเพราะฉะนั้นถ้านายกไม่มานี่ถือว่าเรื่องใหญ่เลยเรื่องสำคัญพี่น้องสำคัญของบ้านเมืองและอยากแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนแต่สวจะมาอภิปรายนะใช่นะฮะแล้วก็ในวันที่25มีนาเนี่ยฮะเนี่ยนะมีการบอกว่าฝ่ายรัฐบาลนะบอกมาเองว่านายกจะไม่มาก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับแล้วบอกสวคือถามไหมถ้าสวสลีท่านก็บอกพร้อมมากบอกพร้อมมาตั้งนานแล้วด้วยเนี่ยนะก็จะนำเสนอการบริหารราชการแผ่นดินให้รัฐบาลเข้าใจอภิปราย27คน7ประเด็นใหญ่แล้วก็มีพูดอีกบอกว่าเรื่องอดีตนายกเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องสำคัญรัฐบาลก็พูดตลอดทำตามกฎหมายแต่ปัญหาคือกฎหมายเนี่ยมันถูกต้องเป็นธรรมไหมควรเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้ไหมก็แปลว่าท่านคงเอาแน่ถ้าพูดขนาดนี้เอาแน่ครับนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือเนี่ยอย่างสวคำนูนเนี่ยก็จะอภิปรายเรื่องการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์คุมทรัพย์ใต้อ่าวไทย20ล้านล้านบาทนะครับกับกัมพูชาเนี่ยแล้วก็บังเอิญว่าก็มีภาพคุณอุ๊งอิ๊งไปพอดีนะครับแล้วคือ MOU 44ท่านผู้ชมบางท่านอายุอาจจะยังไม่เยอะคือผมก็ไม่เยอะนะขออยู่ในกลุ่มนี้ละกันแต่จำได้เลยว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของการเมืองไทยนะตอนนั้นผมยังเรียนอยู่เลยเนี่ยนะท่านผู้ชมแล้วแต่ทุกคนก็คือพูดว่าเอ้ยยังไงจะเป็นยังไงแล้วมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลตอนนั้นก็เรียกว่ามีผลกระทบไปพอสมควรเลยล่ะใช่ครับจริงๆคือรัฐบาลของเอาเป็นว่าของเครือข่ายเพื่อไทยนะฮะตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณนะครับมาต่อยุครัฐบาลคุณสมัครพรรคพลังประชาชนแล้วก็มารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะกับกัมพูชานะครับก็คือครั้งแรกก็คืออย่างที่คุณอ๋องว่าเรื่อง MOU 44ที่มีการมองกันว่าเอ๊ะไปทำแบบนี้มันเป็นเอื้อประโยชน์หรือเปล่านะครับจะทำให้เส้นเขตแดนเราเปลี่ยนหรือเปล่าพอมาปี51รัฐบาลคุณสมัครเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ไปเซ็นสนับสนุนนะให้กัมพูชาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกซึ่งวันก่อนคุณนพดลปฐมาก็ออกมาเนี่ยของคมจลึกของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าเอ้ยอันนั้นมันปราสาทแต่พื้นที่เนี่ยโอเคเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียหมดมันก็เรียกว่าดูแลประโยชน์ชาติเต็มที่เหมือนกันใช่ครับก็เป็นการออกมาชี้แจงของท่านนะครับแล้วก็มีตอนนั้นก็มีการคดีฟ้องร้องกันคือคุณนพดลก็บอกว่าตอนนั้นก็โดนไปอ่วมสุดท้ายก็คือตัวเองก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหการเอากระแสพวกนี้มาเล่นกันเนี่ยมันค่อนข้างแรงแต่เราชี้ให้เห็นว่าคือมันเป็นเหมือนจุดเปราะบางหนึ่งของรัฐบาลเพื่อไทยเลยนะครับโดนมาทุกสมัยเลยครั้งนี้ก็มาอีกแล้วแล้วคือต้องบอกว่าในกลุ่มของประชาชนหลายท่านคือเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพื้นที่ประเทศพูดเรื่องความชาตินิยมพูดเมื่อไหร่ก็ขึ้นอ่ะใช่หมายถึงมันมีประเด็นแน่ๆนะฮะอันนี้สวจะเราได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วล่ะนะฮะในฝั่งของสสเองก็สุดท้ายใช้คำว่าเหมือนทนไม่ไหวถ้าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวจะมีคนตั้งคำถามเยอะคงต้องเอาบ้างคือทนไม่ไหวนี่ไม่รู้ฝ่ายค้านทนไม่ไหวหรือกองเชียร์ของฝ่ายค้านทนไม่ไหวไม่เอาสักทีหนึ่งสุดท้ายต้องไปยื่นนะแล้วตอนแรกบอกอะไรนะยังไม่ใช้งบแม้จะอภิปรายอะไรสุดท้ายก็คืออ๋อไม่ใช้งบก็อภิปรายได้ก็เลยงงว่าเอ้าแล้วสุดท้ายท่านจะ
ทำไมถ้าเกิดท่านจะบอกว่าไม่ใช่งบไปปลายได้แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหน้าท่านคิดไม่ถึงเหรอนี่นะฮะแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้มีการกล่าวหาทุจริตด้วยนะเอาแล้วพอทุจริตทำไมไม่ยื่น151ล่ะหนึ่งห้าหนึ่งคือซักฟอกลงมติไปเลยนะครับก็ไม่ยื่นนะเป็นยื่น152ที่แบบไม่ลงมติก็เหมือนอยากจะให้คำแนะนำคำเสนอแนะรัฐบาลและจะเสนอกันยังไงถ้ามีการทุจริตนี่แหละมันเสนอไม่ได้แกมีหลายเรื่องนะผู้ชมฮะเขาบอกอะไรนะเหมือนไม่รักษาสัญญานะฮะก็บอกว่านโยบายพูดมาแล้วใหม่ทำได้ไม่ตามผลมีการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มข้าราชการหลักนิติธรรมถ้าพูดคำนี้รู้เลยว่าไปโดนเรื่องไหนเนี่ยนะบริหารประเทศไร้จริยธรรมไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถไร้วุฒิภาวะคือเนี่ยผมสงสัยคำน่ะแรงมากแต่ทำไมถ้าแรงขนาดนี้ไม่ไป151นั่นแหละฮะประเด็นในยตินี่มันเหมือนศึกซักฟอกจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีนะฮะมี5-6เรื่องเรื่องของ2มาตรฐานเหมือนกันที่ทำแจกเงินหมื่นเศรษฐกิจฐานรากสปก.สปก.มาด้วยครับนี่เรื่องใหญ่แน่นอนสปก.มาด้วยครับละเลยปราบมาเฟียในนอกประเทศอันนี้เป็นประเด็นแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวเยอะใช่ครับนะครับแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนโอ้นี่เอากับเขาด้วยนะครับเอากับเขาด้วยครับแต่หลายคนก็ถามพี่ก๊อฟท่านผู้ชมจั่วหัวมาซะเยอะสารบัญซะเยอะเปิดเข้าไปกลัวว่าพอไปดูเนื้อหามันไม่แรงเท่าสารบัญสิฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอในยุครัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าบทบาทในสภาของพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกตั้งคำถามพอสมควรครับเรื่องของการต่อยไม่สุดหมัดชกไม่สุดหมัดอะไรอย่างนี้นะฮะที่แล้วนะกับเรื่องแบบนี้นะหนักกว่านี้อีกนะฮะเนี่ยนะฮะก็เลยคุณชัยธวัฒน์ก็เลยต้องออกมายืนยันว่าไม่มีเกี้ยเสียนะครับแล้วก็พยายามโจมตีว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันผ่านมา6-7เดือนแล้วครับแต่พอไปถามท่านนายกพอท่านก็ท่านก็บอกก็ถามมาก็ตอบสิแต่นักข่าวถามเอ๊ะท่านพอจะรู้ประเด็นยังไงนายกบอกไม่ทราบก็เดี๋ยวเราเขาถามมาก็ตอบเป็นไปตามหน้าที่นะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกระบวนการเขามีหน้าที่ถามมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ตอบไปนะฮะตอนนี้ก็มีการไปเดาประเด็นกันวันก่อนผมมีไปได้พูดคุยกับท่านพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องนะท่านก็เป็นดาราเลยนะตอนนี้นะครับการโดนถามตลอดก็ใช่เป็นดาราที่หลายคนต้องจะถามนะฮะก็บอกว่าไงก็คงโดนแน่ในการอภิปรายทั้งของสวแล้วก็ทั้งของสสนั่นแหละคือท่านก็คือเพื่อนก็เตรียมเอาไว้แล้วเหมือนกันเตรียมที่จะต้องไปชี้แจงนะฮะครับอันนี้ไงนายกก็บอกเนี่ยครม.ทุกคนต้องเตรียมต้องเข้าไปนั่งด้วยนะก็มีทั้งเรื่องงบก็บอกด้วยสสพิปรายสวพิปรายด้วยขอให้พร้อมทุกคนสแตนบายให้พร้อมคือถ้าผมพูดแบบนี้ไม่น่าผิดท่านผู้ชมคือท่านนายกเศรษฐาค่อนข้างความสำคัญกับการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพราะท่านก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าที่อ่ะมันไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าต้องทำก็ต้องพร้อมไปตอบใช่ครับทีนี้มันก็มีประเด็นที่เป็นคล้ายๆกับบทบัญญัติหรือนิยามในรัฐธรรมนูญว่า153เนี่ย1152เนี่ยนะครับเรื่องการอภิปรายทั่วไปเนี่ยมันทำได้แค่ไหนซึ่งมันจะไปตรวจสอบทุจริตอะไรชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือไปอ้างพาดพิงคนนอกมันก็ไม่ได้มันก็เลยมีการตั้งคล้ายๆตั้งองครักษ์มาเตรียมสวนกลับกันแล้วนะครับคุณมานิตบอกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะเป็นบุคคลภายนอกครับถ้าไปพูดเรื่องส่วนตัวเนี่ยผิดข้อบังคับนะแล้วดีไม่ดีจะนำไปสู่การฟ้องร้องได้คือโดยปกติผมเข้าใจว่าเวลาอภิปรายเนี่ยเขาจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.อยู่แล้วว่าท่านมีประเด็นท่านก็พูดสิมันจะไม่มีการฟ้องร้องกันในสภาแต่ถ้าไปพาดพิงคนนอกปุ๊บเปิดชื่อหรืออะไรเมื่อไหร่อันเนี้ยท่านรับผิดชอบกันเองนะนี่นะเพราะมันมีคนโดนฟ้องไปแล้วจากกรณีการอภิปรายก่อนหน้านู่นเลยเนี่ยนะฮะนะฮะส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เดินเกมในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่านอกจากเรื่องย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กซึ่งน่าจะช่วยทางอ้อมนะฮะให้แรงกดดันทางการเมืองที่พุ่งสู่รัฐบาลมันลดลงเรื่องหน่อยลดลงแต่ว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามด้วยนะครับอย่างเช่นการเดินสายแหลกเนี่ยขึ้นหัวนะแจกสะบัดจริงๆนะครับอย่างการประชุมครม.สัญจรเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่เยอะที่สุดแล้วนะฮะก็คือ6-7เดือนที่ประชุมไปแล้ว4ครั้ง4ครั้งถ้ารวมไปต่างประเทศด้วยไหมล่ะครับอันนั้นอีก10กว่าครั้งอ่ะก็หลายคนก็บอกโหนี่นายกเซลส์แมนทำหน้าที่เลยและไปพะเยานี่เข้าใจว่าโหแจกเยอะด้วยนะ300กว่าล้านเพราะมีทั้งโครงการรัฐไปดูเอกชนศึกษาสนามบินทำหลายอย่างอ่ะคือที่ไปมาแล้วเนี่ย3ครั้งแล้วก็กำลังจะไปเดือนหน้าเนี่ย4ครั้งก็คือในรอบ7เดือนเนี่ย4ครั้งถือว่าเยอะเกินเรียกว่าเกิน2เดือนครั้งนะฮะคือหมายว่า2คือไปถี่2เดือนมันมากกว่าครั้งนึงอ่ะใช่จะแล้วแต่ว่า2เดือนไหนไปเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าผลงานก็มีแล้วจะยังไงล่ะ
ราคายางเนี่ยตกต่ำมันมากี่รัฐบาลแล้วนะครับผมจำได้ว่าสมัยก่อนมันเคยไปกันไกลมากนะไปดูราคาตลาดโลกตอนนี้ก็นี่มาราคา90บาทต่อกิโลเข้าไปแล้วนะฮะจะมีโครงการที่ท่านนายกบอกอะไรนะตอนนั้นไปแล้วก็บอกนี่จะไปขยายถนนแล้วก็เข้าทางผ่านแดนไปลาวโอ้เขามีความต้องการวัวเป็นแสนแสนตัวนะฮะมันทำได้เนี่ยรวยเลยครับก็มีการอนุมัติเรื่องโครงการโคแสนล้านแต่นี่ก็ต้องเตือนไว้ว่าต้องระวังจะไปซ้ำรอยเหมือนโคบานชายแดนใต้นะที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ไงที่เคยบอกว่าอะไรนะเราทำแล้วทำคอกทำวัวออกมาน้ำหนักมันดูด้วยตาไม่น่าจะที่สัญญากันเอาไว้ก็คือวัวเนี่ยมันจะมีสเปคนะฮะน้ำหนักแล้วจริงๆเงินเนี่ยรัฐไม่ได้ให้นะคือเป็นเงินชาวบ้านเขาไปกู้จากกองทุนส่งเกษตรกรก็คือจริงเป็นเงินของเกษตรกรแหละแต่รัฐเนี่ยมันไปมัดมือส่งวัวไปให้เขาคือทำไปทำสัญญาให้เขาแล้วก็ส่งวัวเหมือนกับวัวผอมไปให้เขาอ่ะอันนี้จะแย่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังที่เขาเคยมาร้องกับเราเนี่ยนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตนายกบอกใจเย็นๆมาแน่เดี๋ยวจะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วด้วยนะคุณภูมิธรรมก็พูดชัดเจนคืออะไรที่ท่านนายกยังไม่ตอบหรือยังตอบไม่ได้ก็ไปถามท่านรองนายกภูมิธรรมท่านก็พอจะบอกใบให้เราได้นะฮะช่วงนี้มีอย่างนี้บอกเนี่ยมีไปหลายที่ท่านผู้ชมครับทีนี้มันจะเป็นเมษาหน้าร้อนหรือเปล่านะฮะมันจะยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายเวทีก่อนจะปิดสภาวันที่9เมษายนครับก็คือเราดูเนี่ยมันมี3ปัจจัยที่จะทำให้การเมืองร้อนในเดือนเมษาพฤษภานี้นะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางการเมืองที่มันเป็นกลไกของมันอยู่แล้วก็คือสภาเนี่ยมันมีการอภิปรายต่อเนื่องนะช่วงปลายสมัยประชุมที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยนะครับทั้งงบประมาณทั้งสว.สส.เนี่ยนะครับแต่ปัจจัยที่2เนี่ยคือเรื่องปรับครม. อันนี้จะเรียกว่าแววแววหรือจะเรียกสัญญาณก็ไม่รู้ท่านผู้ชมฮะแต่หลังร้อนอาจจะหลายท่านก็จะอาจจะได้พึ่งเย็นนี่ฮะเพราะเมื่อกี้ผมนี่มีการพูดคุยกันช่วงนี้พี่ก๊อฟฮะถ้าเป็นรัฐมนตรีนะต้องมีของ2อย่างหนึ่งใน2ต้องมีถ้าท่านไม่มีรองเท้าก็ต้องกระเป๋าครับคือถ้าท่านไม่วิ่งให้เร็วหน่อยช่วงนี้ท่านก็เตรียมกระเป๋าเก็บของกลับบ้านได้เลยอาจจะย้ายออฟฟิศได้เลยนะฮะมันต้องมีเพราะข่าวมาแล้วข่าวมาแล้วแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็เห็นว่ามีใครเชิญไปงานนู่นงานนี้บอกถ้าตอนนี้มันชักไม่ค่อยไปแล้วเดี๋ยวตำแหน่งผิดเดี๋ยวตำแหน่งผิดเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติตอนเชิญตำแหน่งนี้ทำโปรโมทไปพอไปปุ๊บเปลี่ยนแล้วก็หลายตอนนี้ชะลองานออกไปก่อนชะลอออกงานไปก่อนเปลี่ยนนี่ยังดีนะดีดีกว่าไม่มีตำแหน่งท่านหลุดเรื่องใหญ่เลยท่านผู้ชมเพราะตอนนี้เก้าอี้จำกัดแต่ความต้องการมีมากเกินเก้าอี้ใช่ครับทีนี้มีอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของการปรากฏตัวและเพิ่มบทบาทของอดีตนายกทักษิณนี่ก็เห็นชัดมันก็ทำให้มุมการเมืองนะครับมองได้ว่าคือจริงๆคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนพิเศษจริงๆนะเราเรียกคะแนนได้อะไรได้นะฮะมีแฟนคลับนะครับก็ทำให้ก้าวไกลต้องขยับแรงขึ้นช่วงนั้นนี่ผมใช้คำว่าอะไรนะเชียงใหม่นี่มีทั้งอดีตนายกมีทั้งนายกมีทั้งว่าที่นายก4-5 ท่านอ่ะไปรวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายแล้วเดี๋ยวเตรียมไปโคราชอีกแล้วเดี๋ยวมีตารางนะครับท่านอดีตนายกทักษิณนะครับก็เป็นบทบาทที่อาจจะเรียกว่าหลายคนคือท่านอาจจะบอกท่านอยู่กับครอบครัวแต่พอคนการเมืองมองอ่ะคนการเมืองก็มองไม่พ้นหรอกฮะที่จะท่านก็มองให้เป็นการบุษบดอย่างเงี้ยใช่ฮะแต่ท่านรองนายกภูมิธรรมหรือใครหลายคนก็บอกมองให้เป็นเรื่องแฟมิลี่บ้างได้ไหมเป็นเรื่องครอบครัวบ้างจะมองให้การเมืองหมดอะไรนะท่านบอกมันเหนื่อยใช้คำแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูซิเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแล้วเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเปล่าหรือถ้าพูดได้ชัดๆก็คือจะมีคาสิโนไหมในบ้านเรานะครับแล้วถ้ามีจะไปแบบไหนแล้วมันจะไปแก้เรื่องพนันออนไลน์พนันใต้ดินไอเรียกเก็บรับส่วยแบบนี้ได้หรือเปล่านะช่วงหน้าได้กลับมาคุยกันครับท่านผู้ชมก่อนจะเข้ารายการช่วงสุดท้ายของเนชั่นสุดาผมถามแบบนี้ฮะหลายท่านเคยได้ยินไหมว่าคนไทยบินไปมาเก๊าบินไปสิงคโปร์ไปเล่นพนันถ้าหมายถึงกระเป๋าหนักหน่อยมีทุนหน่อย บางท่านก็ไปนี่แหละแต่ตะเข็บชายแดนเนี่ยข้ามฝั่งไปก็ไปเล่นปล่อยเป็ดนี่นะนะฮะหรือเราหลายประเทศเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งว่าจับบอลกลางกรุงจับบอลปารีสบอลทอนจะ คือแปลว่ามันมีความต้องการเยอะเลยหลายคนเลยบอกงั้นเอาให้มันถูกกฎหมายไหมอย่างน้อยมีภาษีดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยถกเถียงกันมาผมว่าหลายสิบปีนะหลายสิบปีตั้งแต่ผมเด็กๆนี่ก็เริ่มมีถกเถียงกันมาเมืองไทยเมืองพุทธกันมาแล้วก็ไม่ยอมสักทีนี่นะแล้วก็มันก็มีการพูดถึงฝ่ายที่เชียร์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของรายได้ที่จะได้มานะครับแล้วก็การดึงเงินที่ไปอยู่ใต้ดินเพราะว่าคุณอ๋องก็บอกว่ามันเปิดเถื่อนเยอะนะก็ดึงขึ้นมาซะแล้วก็จะ
็นรายได้เข้าประเทศส่วนหนึ่งเป็นภาษีอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินซะมันจะได้ถูกต้องซะว่าอย่างนั้นแต่ฝ่ายที่เขาค้านเขาบอกไม่มีวิธีหาเงินแบบอื่นแล้วเหรอเออมันสิ้นวิธีคิดแล้วใช่ไหมเลยต้องมาหากินกับบอลพนันเวลาเขาเถียงกันใช้คำแบบนี้แหละนะฮะมาดูกันครับเพราะว่ากมธ.เนี่ยเขาไปศึกษาแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาแล้วทีนี้จะเอายังไงฮะแต่เราไม่ได้ทำเป็นคาสิโนเราต้องอธิบายแบบนี้เราทำแบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็คือครบวงจร คุณจะมาเที่ยวมาสปามาคาสิโนมาอะไรเนี่ยมันก็รวมๆกันอยู่เลยคือไม่ใช่ว่าไปสร้างอาคารมาหลังนึงแล้วมีแต่บ่อนอย่างเดียวเข้าไปเดินแข่งกันอย่างเดียวไม่ใช่นะมันจะมีช้อปปิ้งช้อปปิ้งมีเหลืองเขาด้วยนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูไหนๆก็จะหารายได้แล้วเอาภาษีเฉพาะไปเลยไหมฮะเอาให้มันชัดเจนเก็บแบบจุกๆกันไปเลยก็คือเหมือนกับว่าต้องเปิดคล้ายๆกับว่าสาขาใหม่ของภาษีคือเป็นประเภทใหม่ภาษีขึ้นมาเลยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอาจจะระดับต่ำๆหน่อยให้เขามาลงทุนแล้วก็คือเหมือนเวลาอยากจะดึงต่างชาติมาลงทุนอ่ะเดี๋ยวเราเว้นภาษีให้8ปีแรก10ปีแรกจากนั้นคุณก็จ่ายภาษีแบบจุกๆให้เราเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการบอกว่าประโยชน์อีกด้านนึงก็คือยกระดับพนันท้องถิ่นไทยคือตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะฮะอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปโยงพนันแล้วฮะโอ้โหนี่คืออ่ะยอมรับตรงๆท่านผู้ชมไก่ชนประกัดวัวชนม้าแข่งเนี่ยถามว่าแถวบ้านถ้าต่างจังหวัดนะหลายคนก็เรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เขาใช้คำนี้นะเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆไก่ชนวัวชนม้าแข่งเนี่ยถูกกฎหมายนะฮะเพราะว่ามีการขออนุญาตได้นะครับเป็นทางผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นคนเซ็นแต่ว่าที่แอบเปิดก็เยอะไงคือประเภทไปถึงปุ๊บเฮๆกันในต่างจังหวัดนี้ก็ไปเขาทำอะไรกันเอาเขาดูไก่ชนแต่ไม่รู้ไอ้ที่ชนเนี่ยขออยู่หรือเปล่าหรือว่าชนกันเองนะฮะสุดท้ายก็ส่งเสริมกีฬามวยไทยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันคือถ้าเป็นต่างประเทศนะสถานพนันเขาพนันทุกอย่างใครจะมาเป็นนายกคนถัดไปใครถ้าเป็นทีมฟุตบอลใครจะโดนไล่ออกก่อนใครจะอะไรอย่างเงี้ยเขาทำได้หมดแต่บ้านเราจะเอาจริงหรือเปล่านะฮะครับเหมือนเราดูภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็คืออยากแทงอะไรหรืออยากพนันอะไรก็เดินเข้าไปเลยก็ได้เลยได้หมดเลยฮะเขาก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปจดเดินเข้าไประบบอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้เขาบอกเขาไปเปรียบเทียบสิสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็กฎหมายเข้มงวดเขายังทำเลยฮะแล้วเขาก็มีไปดึงลงการลงทุนจากต่างประเทศมาได้มีการจ้างงานท่องเที่ยวเยอะด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า GDP เนี่ย 2% นะโอ้โห 240,000 กว่าล้านอ่ะเพราะสิงคโปร์มีอยู่สัก2แห่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะก็ยังได้ขนาดนี้อ้าวไทยเอาบ้างไหมพี่ก๊อฟฮะบางคนบอกว่ามันอาจจะไม่ต้องถามแล้วคือหมายว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงพื้นที่เป้าหมายคือก่อนหน้านี้มีการศึกษาของกรรมธิการของรัฐของสภาชุดที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีการประมาณ9แห่งใช่ไหมฮะที่กระจายไปในส่วนภูมิภาคจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็อยากได้เห็นบอกว่าเป็นกรรมธิการแล้วก็เป็นรายงานที่ส.ส.ทะเลาะกันน้อยที่สุดนะเนี่ยเพราะทุกคนผมจำได้นะเวลาพูดอ่ะบางท่านก็คือใช้คำว่าอีหลักอีเหลือมันก็อาจจะไม่ค่อยดีหรอกครับเราก็อาจจะต้องควบคุมเยอะเพราะแน่นอนมันอาจจะมีผลกระทบกับคนไทยแต่ถ้าเกิดจะตั้งจริงมาจังหวัดผมดีกว่ามันออกทรงประมาณนี้ฮะใช่คือแย่งกันนะฮะพูดกันตามตรงทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีการคล้ายๆไปกำหนดสเปคนะอย่างเช่นเนี่ยนะฮะอย่างที่เขาบอกเนี่ยบอกว่าอยู่ในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินสนามบินก็คือสนามบินหลักนะฮะก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาครอบคลุม17จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกพอพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับรู้ล่วงหน้าเลยว่าใครจะได้นะถ้าอย่างนี้สมมตินะผมไม่ได้บอกว่าสมควรหรือเปล่านะภูเก็ตนักท่องเที่ยวก็เยอะนะต่างชาติก็เยอะวันก่อนก็เพิ่งจับบ่อนที่เขาเล่นกันพนันกันต่างชาติได้ก็ไม่ทำหรอฮะภาคเหนือเนี่ยก็เยอะไม่ทำกันเหรอก็เนี่ยเขาบอกว่ามีนอกจากสามสนามบินที่พูดแล้วเนี่ยยังมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก22จังหวัดตามแนวชายแดนอีก22จังหวัดแต่ถ้าทำกลางเมืองสงสัยไม่ต้องไปทำแนวชายแดนแล้วมั้งฮะหรือจะยังไงนะแต่อย่างที่บอกท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้ทำคาสิโนอย่างเดียวนะคือมันจะมีห้างมีโรงแรมร้านอาหารที่จัดประชุมสุขภาพสนามกีฬาเล่นเกมว่ายน้ำสวนสนุกโอท็อปไหนๆก็มาแล้วก็สนับสนุนก็ไปพร้อมกันเลยเนี่ยนะคือไปเขาเลยใช้คำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็จะครบวงจรกันที่นั่นนะฮะแล้วก็อันนี้แหละที่ไปตรงกับที่คุณอ๋องเกริ่นไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือว่ามันก็เลยเป็นการลงทุนใช่ไหมก็คือต้องมีนักลงทุนเข้ามามันไม่ใช่ว่ามีห้องแถวห้องหนึ่งเปิดมันไม่ใช่เดียวแล้วเปิดมันมีโรงแรมด้วยมีร้านอาหารมีบาร์มีที่เล่นเกมสนามกีฬานะสปาอะไรพวกนี้นะครับ
นี่อย่างที่บอกไปแล้วมันก็ภาษีเนี่ยนะภาษีก็มีสรรพสามิตเล่นพนันนะฮะอันนี้ของข้อมูลของทางเศรษฐกิจเขารวมมาให้หรืออาจจะเรียกว่ารายรับรวมท่านเท่าไหร่ท่านก็จ่ายภาษีเท่าไหร่ยิ่งรายได้เยอะรายรับเยอะท่านก็จ่ายภาษีสูงขึ้นไม่ใช่แค่สูงแค่จำนวนเงินอัตราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก้าวหน้าอัตราก้าวหน้านะฮะเป็นรายรับรวมนะฮะทั้งจากการเล่นการประกอบกิจการนะครับการเล่นนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะหูหักภาษีเยอะนะฮะเยอะฮะทีนี้หักภาษีเยอะมันก็จะเกิดเถื่อนอีกหรือเปล่าไม่อยากเสียภาษีเพราะว่าถ้าเกิดเถื่อนจริงๆมันจ่ายแค่ไม่รู้จ่ายใครอะนะแต่เขาก็ใช้คำว่าจ่ายเจ้าหน้าที่ไม่รู้เจ้าหน้าที่ฝั่งไหนบ้างแต่มันอาจจะคุยกันแล้วต่ำกว่าภาษีหรือเปล่าเพราะว่าพอจ่ายจบท่านที่เหลือรับก็รับเข้าเต็มๆใช่ฮะแล้วก็เวลาไปเล่นก็อาจจะเสียแต่ค่าน้ำอะไรที่เขาเรียกกันนะครับส่วนมาตรการควบคุมหลายคนบอกว่าต่างประเทศนะอย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเป็นต่างชาติไปคุณถือพาสปอร์ตที่ไม่สิงคโปร์เข้าไปเล่นได้ฮะครับแต่ถ้าเป็นคนสิงคโปร์จะเข้าไปเล่นคุณต้องมีจ่ายค่ารายปีคุณต้องมีแบบคือพูดง่ายคนท้องถิ่นแทบจะเล่นยากอ่ะเล่นยากแล้วของเราจะคุมไหมของเรานี่มันมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วไงฮะคือเรื่องของประเทศอื่นเนี่ยไปดูตัวแบบเขาเนี่ยมันไม่น่ากลัวเหมือนบ้านเราอะไรนะพี่กับสถานบันเทิงห้ามอายุต่ำกว่าเท่านี้พอตรวจบัตรแต่ละทีก็เจอทุกทีนะฮะแล้วก็ถึงขั้นไปซื้อบัตรปลอมใช่ไหมวันก่อนที่ว่ามีเด็กเข้าไปแล้วก็บอกว่าบัตรได้ไปทำปลอมขึ้นมาเลยสำหรับการเข้านี่ไงใช่ไหมเราจะตรวจกันยังไงฮะแล้วค่าเข้าบริการจะใช้ไหมใครกำกับดูแลนะฮะก็คุณสมบัตินะครับเขาก็จะมีเรื่องนิติบุคคลอะไรเนี่ยนะมันต้องถูกต้องนะฮะกฎหมายต้องจบใน2ปีเขาบอกว่าสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปนะฮะอันนี้อาจารย์สังสิทธิ์เพลียรังสรรค์นะครับก็บอกว่าคือถ้าอยากจะแข่งต้องจบภายใน2ปีครับโอ้โหเร่งเลยก็คือจริงๆมันมีการพูดกันอยู่แหละฮะในว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แหละนะครับแล้วก็มีการพูดถึงใบอนุญาตกันแล้วว่ามันจะมี6ใบหรือ9ใบอันนี้ที่ตัวเลขที่ได้ยินมานะครับแล้วก็จะแบ่งกันยังไงนะครับเพราะว่าพื้นที่บางอันเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็เหมือนกับรู้แล้วว่าจะไปเปิดตรงไหนถ้าเป็นพื้นที่ไหนก็พอจะคลับคล้ายคลับคลาว่าใครจะได้ไปนะฮะส่วนรัฐมนตรีแรงงานก็โอเคฮะเพราะมันก็จะมีการจ้างงานเสริมอาชีพคนในพื้นที่ท่านนายกก็โอเคแต่บอกว่าเอ้ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะกว่าจะแล้วเสร็จคือเข้าสภาก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับปปงก็บอกโอเคนะครับแต่สตช.บอกมันจะไปมีผลกระทบกับสังคมไหมตรงนี้ไหนมาถึงสตช.วนกลับไปนิดนึงพี่ก๊อฟแล้วมันจะแก้ได้เหรอบ่อนที่เปิดแอร์เปิดหรือพนันออนไลน์บางคนบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นน่ะเขาเป็นวัยดิจิตอลกันแล้วไม่มีใครไปเล่นที่คาสิโนแล้วเขาเล่นออนไลน์กันหมดแล้วพี่ก๊อฟคือตอนนี้เขาก็เลยมองว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไปเล่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคือมันต้องไปผูกติดกับสนามบินหรืออะไรพวกนี้คือลงมาแล้วก็ไปรอต่อเครื่องก็เลยไปนั่งเล่นมีเวลาช่วงนึงเลยแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ้ยเป็นนักพนันอยากจะแทงคือจริงมันแทงทางออนไลน์ได้หมดแล้วได้นะครับคือท่านผู้ชมทุกวันนี้แม้กระทั่งจะอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นทุกคนก็ต้องเคยเห็นอ่ะเข้า Twitter เข้า X ก็ได้อ่ะจะอะไรจะหวยแล้วไม่ใช่ขวดธรรมดานะพี่ก๊อฟท่านผู้ชมหวยไทยหวยต่างชาติอ่ะขออนุญาตแล้วกันหวยลาวหวยเวียดนามเขายังไปแทงกันเลยนะเยอะบอลเบิร์นอะไรก็ตามที่มันมีแพ้ชนะเขาทำได้หมดอ่ะประเทศไทยอ่ะใช่ครับแล้วมันจะแก้ตรงนี้ได้ไหมเพราะวัยรุ่นก็บอกโอนตังไปแป๊บเดียวโอนได้ก็เล่นได้แล้วครับแล้วมันก็มีปัญหาที่ผูกพันกับที่เราพูดกันไปตั้งแต่เบรกแรกก็คือเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายเองไปทำบ่อนพนันผิดกฎหมายซะเองหรือไปรับเงินจากบ่อนพนันผิดกฎหมายซะเองพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยแล้วมันจะแก้ยังไงเปิดคาสิโนแล้วแก้ได้หรือเปล่าครับมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมและอย่างนึงนะเมื่อก่อนเราชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอเขามามีออนไลน์อย่างในแอปเป๋าตังค์ปั๊บเดียวหมดอ่ะก็แปลว่าจริงๆคนก็นิยมออนไลน์อยู่แล้วนะแทนที่จะไปหาดูเมื่อก่อนต้องไปอะไรนะส่องตามแผงใช่เดี๋ยวนี้ก็เห็นออกมาออนไลน์แป๊บเดียวแล้วออกมาเท่าไหร่ก็หมดจริงๆครับใช่ครับเลยคิดอยู่ว่าจะมีใครซื้อหรอเลขนั้นหมดทุกอย่างจริงนะหมดทุกอย่างครับเออเนี่ยฮะก็อย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับก็บอกถ้าบ้านเราจะมีคาสิโนถูกกฎหมายนะถ้าจะดึงดูดนะครับก็จะเป็นลดการสูญเสียรายได้เงินตาต่างประเทศสร้างรายได้อีก 50,000 แสนล้านบาทต่อปีแต่ท่านก็บอกนี่ไงเหมือนที่พี่ก๊อฟตั้งสงสัยอ่ะคือระบบการดูแลเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยจะช่อฉนคอร์รัปชันหรือเปล่าแล้วมันจะมอมเมาประชาชนไหมอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหนี่แปลว่าอะไรนะจะอภิปรายกันเรื่องมาเฟียต่างชาติยังไม่จบเลยแล้วถ้ามีไอ้บ่อนมาอีกจะมาอีกไหมมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันความปลอดภัยประเทศครับโอ้โหผมก็เพิ่งได้ดู
สารคดีข่าวของหลายๆช่องที่เขาไปทำนะอย่างเช่นเขาไปทำในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคือลูกค้าเนี่ยมีแต่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มันไม่มีมันไม่เป็นคาสิโนใช่ไหมวัยรุ่นไม่มีคนรุ่นใหม่คือน้อยมากครับเพราะว่าอย่างที่คุณบอกว่าคือวัยรุ่นเขาไม่เล่นแล้วอ่ะทีนี้มันก็ตลาดมันดูจะแคบหรือเปล่าครับแล้วต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะจริงๆธุรกิจเนี้ยหลายท่านอาจจะบอกกำไรดีลาสเวกัสเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาได้เพราะว่ามีคาสิโนแต่เขาก็เป็นครบวงจรเหมือนกันนะมีโรงแรมมีอะไรแบบเนี้ยหลายที่ฮะมาเก๊าเองหลายที่แบบจะทำแต่อย่างช่วงที่ผ่านมาเอาแค่โควิดเนี้ยก็เจ๊งไปหลายที่เหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปขึ้นอยู่กับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันท่านผู้ชมครับติดตามแล้วกันยังไงสัปดาห์หน้าเรื่องการเมืองก็น่าจะร้อนและคึกคักเช่นเคยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเนชั่นสัปดาห์ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ